แล้วครับเพื่อนก็สวัสดีชาว YouTube กันทุกท่านด้วยนะครับก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับนะวันนี้เราก็มาอยู่กับไนท์ไก่นะครับโอ้โหเป็น ID ที่แบบสมุด 1,000 นะครับ ADK สมุด 1,000 เฮ้ยมันเล่นได้นะครับเพื่อนๆเออแค่ใจเราถึงแค่ใจเราไปถึงมันก็เล่นได้นะครับนะผมก็จะมาบอกนะครับรีดดาเมจนะครับให้มันได้แบบตี 2-4-5M ประมาณนั้นนะครับทำยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับดาบนะครับบวก10นะดาบบวก10หาออฟตีใกล้5นะครับมันมีเยอะในตลาดนะครับหาตัวไอ้บวก6บวก7อย่างเงี้ยคนไม่ค่อยดึงนะครับแต่บวก10ไม่มีนะหาตัวไอ้ที่มันบวกแตกนะครับแล้วเอามาบวกเองนะครับหรือเอามาปลอดภัยเองก็ได้นะครับก็ใส่เป็นวัว2ใบนะครับไอ้ต่อมานะครับโอ้โหผมลืมปิดกิลนะอันนี้ไม่รู้กิลใครนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมขายนะครับถ้าใครสนใจก็ไปดูในเพจได้นะครับพันกว่าบาทนะครับผมปิดถูกไหมเนี่ยอ๋อปิดผิดนะครับเย็ดแค่นะถ้าใครสนใจตัวนี้ไปดูในเพจได้นะครับพันกว่าบาทนะครับผมก็จะทำให้มันสำเร็จกว่านี้นะครับเสื้อก็จะไปบวก10อันนี้ก็จะไปอัพขั้นนะครับอันนี้คือผมเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าของยังไม่ของแบบธรรมดาครับของบ้านๆตีโหดๆเลยนะครับรีดดาเมจยังไงนะครับผมบอกดาบแล้วใช่ไหมครับต่อไปโล่นะครับโล่ผมใส่ไปโล่นี้แทนนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันจะได้คิถ้าใครสวิปน้อยแล้วก็สมุดน้อยนะครับเป็นตัวไก่อะต้องใส่ตัวนี้นะครับเพราะว่าคิเราจะไม่พอนะครับตอนนี้คิผมเท่าไหร่คิผม117นะครับกำลังดีนะครับประมาณนี้นะครับต้องทำให้มันได้110ขึ้นนะครับผมก็เลยใส่ตัวนี้แทนนะครับแต่ถ้าใครคิเกินนะครับมันจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับมันจะมีอีกตัวหนึ่งเป็นหัวกะโหลกอันนั้นจะดาเมจขยับขึ้นไปอีกนะครับดาเมจจะแรงกว่านี้นะครับนี่นะครับโล่ตัวนี้นี่โล่ตัวนี้นะครับมันจะตัวนี้จะแรงกว่าที่ผมใส่นะครับแต่มันจะไม่ได้คินะครับนะเหตุผลนะครับเสื้อนะครับต้องใส่ตัวนี้เท่านั้นนะครับอย่าไปใส่ตัวอื่นนะครับเพราะว่าตัวนี้เราจะได้ MADK 15% แล้วก็ ATK อีก 15% เมื่อบวก10เราจะได้อีกอย่างละ6 ATK แล้วก็ MADK อย่างละ6อันนี้คือหาออฟแฝงให้มันได้สัก10นะครับ ATK กับ MADK อย่างละ10นะประมาณนั้นนะครับเสื้อผมใส่เป็นเสื้อกล้ามนะครับยังไม่ได้บวก10เลยนะครับยังไม่มีการ์ดนะครับส่วนรองเท้าก็ใส่รูนบูทนะครับเพราะเราจะได้ทั้ง MADK และ ATK นะครับบวกสัก8ขั้นต่ำนะครับประดับผมใส่เป็นตัวนี้นะครับบวกเอาถ้าจะเอาให้แบบสวยๆก็บวก8นะครับนะแต่ผมอาจจะบวก8นั่นแหละครับเงินเหลืออยู่นะครับแต่ไม่รู้นะครับว่าจะบวก8หรือเปล่านะครับใส่ใกล้5 2ข้างนะครับในตลาดเยอะมากนะครับใกล้5หาเอานะครับหัวใส่หมวกมาขาวก็ได้นะครับหน้าใส่ตัวนี้นะครับถ้าใครไม่มีปากใส่ปากไอ้ตีไอ้ตีบอส 8% ก็ได้นะครับหลังใส่เป็นหลังอะไรก็ได้นะครับที่เรามีนะครับหางก็ใส่เป็นหางเรือถ้าเราไม่มีหางที่เรามีนะครับประมาณนั้นนะครับสเตตัสที่อัพนะครับนี่นะครับอาจจะอัพแบบเฉลี่ยกันนะครับเพราะว่าค่าสเตตัสผมมันน้อยมากนะครับทำไมถึงน้อยสวิปอาชีพน้อยนะครับเห็นไหมนี่สวิปอาชีพน้อยถ้าใครสวิปอาชีพเกือบเต็มที่พวกเหลือเลยค่าสเตตัสเยอะมากนะครับนะผมก็เลยเฉลี่ยนะครับประมาณนั้นนะครับอีกเหตุผลที่ทำให้ไนคิแรงนะครับรูนนะครับรูนเลยนะครับที่ทำให้แบบเห็นผลเลยนะครับใส่รูนเม็ดเดียวเข้าไปนี่ตู้มเลยนะครับนี่รูนนี้นะครับแถวบนนะครับเมื่อเราบัฟสกิลอะไรก็ได้นะครับบัฟนะครับเราจะได้ไอ้คิดาเมจเพิ่มสกิลละ1นะครับสมมุติเพื่อนๆกด7สกิลก็บวกไปเอา7สกิลอ่ะไปบวกไปคูณกับ 7.7% นะครับก็จะแรงขึ้นไปอีกอันนี้คือความคิดผมนะครับเพื่อนๆอาจจะคิดแบบอื่นก็เม้นบอกกันด้วยนะครับแชร์ประสบการณ์นะครับหาให้ได้นะครับ5ขึ้นไปนะครับถ้า5ลงมานี่เบานะครับ5ขึ้นไปนะครับถ้าใครมี10นี้โคตรแรงนะครับนี่มันต่างกันตรงนี้นะครับมันต่างกันตรงรูนนะครับหาใส่ให้ได้นะครับ
ต่อมาก็ไปรูนนี้นะครับแถว3นะครับมีแถว3อ่ะมันจะสามารถกดแปลงร่างได้เลยนะครับแบบไม่ต้องตีนะถ้าใครไม่มีก็จะต้องตีผมจะตีไปให้ดูก่อนตีแล้วมันจะมีขีดม่วงตรงนี้ขึ้นนะครับเนี่ยขีดม่วงตรงแถวบนนี่นะครับตรงเลือดนี่นะครับเห็นไหมมันจะเป็นไฟขึ้นมาตรงรูปเรานี่นะครับเนี่ยเราก็จะกดแปลงร่างได้นะครับแต่ถ้าเรามีรูนตัวนี้นะครับเรามีรูนตัวนี้แถว3นะครับเราก็จะกดแปลงร่างได้เลยนะครับแต่มันไม่จำเป็นนะมันไม่จำเป็นหรอกนะครับถ้าไปล่าบอสจริงๆกดไม่ทันนะครับกดแต่บัฟรวมแค่นั้นนะครับนะประมาณนั้นนะครับต่อมาก็เป็นรูนนี้นะครับแถว2นะครับมันจะเอาไว้เมื่อเรากดอมตะแล้วมันจะดูดเลือดนะครับแถว2นะพวกนี้ก็ไม่จำเป็นนะครับอันนี้รูนนี้ด้วยนะครับนะแต่ผมไม่เข้าใจรูนนี้นะครับว่ามันเพิ่มดาเมจให้เรายังไงนะครับผมก็ใส่ไปเลยนะครับ นะก็ใส่มั่วๆไปนะครับรู้บางรูนก็ไม่รู้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับประมาณนั้นนะครับฝังสมุดผมยังไม่ฝังเลยนะครับแต่มีเหรียญแล้วนะครับเหรียญครบแล้วผมว่าจะฝังเป็นสมุด MADK นะครับหาสักบวก10มาฝังนะครับนะมีตังเหลือนะครับเผลอๆอาจจะขายออกก่อนทำเสร็จนะครับ นะผมก็จะลงพร้อมกับคลิปเลยนะครับนะอาจจะเอาวันนี้บวก10อาจจะทำวันนี้บวก10แล้วก็อัพอันนี้ขั้นนี้ประมาณนั้นนะครับนะไม่รู้ว่าจะทำทันไหมครับขายพันกว่าบาทนะครับถ้าใครสนใจนะไปดูในเพจได้นะครับผมจะเปิดสมุดให้ดูเลยนะครับนี่นะครับเล่นได้นะครับไม่ต้องกลัวแฟร์ 12% นะครับอีกอย่างที่ทำให้เราแรงนะครับยานะครับสเต็ง B กดไปนะครับแล้วก็อิน B มีผลนะครับกดไปนะครับวิด B มีผลนะครับกดไปนะครับสำหรับรูนนะครับของผมก็ยังไม่สุดนะสำหรับรูนของผมใช้ไป 2,700 เองนะครับสำหรับรูนถ้าใครอยากอัพแบบเต็มรูปแบบนะครับแบบทุกจุดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับสำหรับอัพรูนนะครับนะคือมันเยอะมากนะครับมีประมาณ10รูนนี่แหละครับ10รูนในนี้นะครับเนี่ย10รูนในนี้นะครับเนี่ย10รูนในนี้เลยนะครับมีประมาณ10รูนนะครับเพิ่มดาเมจขึ้นมาเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะครับน่าจะไม่มีแล้วละครับนะไปดูสกิลกันนะครับสกิลอัพตามนี้นะครับอันนี้คือไนคิ 100% นะครับอัพตามนี้เลยนะครับผมจะไปแบบรวดเร็วทันใจนะครับตามนี้นะครับวิธีกดสกิลรวมนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะกดออกหมดแล้วกันจะได้แบบกดตามผมได้นะครับผมกดออกหมดเลยนะครับอันแรกกดไปนะครับกดไปเลื่อนลงมากดไปแล้วก็จบนะครับประมาณนี้นะครับหยุดคลิปเอานะครับถ้าใครไม่ทันนะเรียงสกิลนะครับเรียงตามผมเลยนะครับแล้วผมจะบอกวิธีกดนะครับนะผมกดยาแล้วใช่ไหมมีอีกหนึ่งอย่างนะครับที่จะทำให้เราแรงขึ้นนะครับสกิลนี้นะครับนะสกิลนี้นะครับอัพอย่าลืมอัพนะครับลากลงมาตรงช่องนี้นะครับเมื่อเราลากลงมาเสร็จปุ๊บเราก็กดตัวนี้นะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับกดปุ๊บเห็นไหมครับอันนี้คือมีแต่ไนท์เท่านั้นนะครับที่สร้างหินนี้ได้นะครับดูคุณสมบัติมันนะครับเมื่อเรากดใช้เราจะได้รับสเต็งอีก10ขี้อีก20นะครับเป็นเวลา3นาทีนะครับหินอื่นก็มีคุณสมบัติครบนะครับเพื่อนๆก็ไปกดเอานะครับนะนี่นะครับกดเอาเลยนะครับแต่ผมจะกดแค่หินเหลืองนะครับนะเพื่อนๆจะลองกดทุกหินก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆนะไปเราไปดูดาเมจกันนะครับนะผมจะกดอันนี้กดหินไวนะครับแล้วก็กดหินขนาดต้องกดนะครับหินขนาดนะเพราะเราเอาไปตีตัวใหญ่ใช่ไหมครับแล้วก็กดหิน ATK แล้วก็กดหินเหลือง
วิธีเรียงสกิลนะครับให้แปลงร่างก่อนปึ้มแล้วก็ปล่อยโซ่ไปแล้วก็กดบัฟรวมแล้วก็กดอมตะแล้วก็ฟาดเลยนะครับ 6M นะครับ 6M นะครับเย็ดเคเฮ้ย 6M เลยนะครับเพื่อนอันนี้คือของยังไม่ครบนะครับ 6M นะครับสุดจัดประหลาดบอกเลยนะครับนะคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับการ์ดที่ใส่นะครับตัวนี้ผมก็ใส่เป็นตีท่าดาร์ก2ใบนะครับส่วนรองเท้าผมใส่เป็นข้างคาวดาวนะนี่เสื้อคลุมใส่เป็นฮาร์ปี้ดาวก็ได้หรือใส่แต่ถ้าไปล่าบอสอ่ะเพื่อนๆต้องไปใส่การ์ดกิจกรรมครับมันจะแรงสุดนะอันนี้ก็ใส่การ์ดกิจกรรมอันนี้ก็กิจกรรมนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับน่าจะบอกหมดทุกอย่างแล้วนะครับตั้งอ๋อผมลืมบอกอย่างนึงนะครับตั้งไอ้นี่นะเสาอันนี้นะนี่นะครับวิธีตั้งนะครับผมตั้งประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะตั้งแบบที่เพื่อนๆต้องการก็ได้นะครับอันนี้คือผมส่วนตัวผมตั้งนะครับโอเคนะคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับขอสัก20ไลค์ก็พอใจแล้วนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ